สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูวิธีการดักหนูพุของเรานะครับก็เจอรูไว้นะครับก็เรามาดูนะครับว่าเราดักยังไงใช้อะไรบ้างในการดักนะครับติดตามดูครับที่คันสวนเห็นรอยไว้ก็เลยจะมาลองดักดูนี่เราเตรียมมาทั้งหมดตัวดัก2ตัวก็เดี๋ยวดูกันนะครับร่องรอยรูมันเป็นยังไงครับจะได้ดูกันว่ารูหนูพุกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับนี่นะครับสถานที่ที่เราจะดักเราก็เดินดูตามคันล่องนะครับว่าจะมีรูหนูพุกตรงไหนบ้างนะครับเราก็ดูรูแล้วก็มีขุยขุยกล้องใหญ่ๆก็จะเป็นหนูพุกนะครับครับตามทางครับหนูมันจะชอบทำรังเพื่อที่จะมากินข้าวในนานะครับปกติหนูพุกนี่จะกินข้าวกินหอยเชอรี่นะครับแล้วก็กินพวกลูกปูอาหารธรรมชาติของเขานะครับแต่บางทีมันไปกินข้าวเราก็ต้องดักออกมาจากในท้องนาเราบ้างนี่ครับนี่คือดินที่มันขุดออกมาเห็นไหมครับเป็นเม็ดๆใหญ่ๆมันจะขุดออกมาจากในรูของมันนะครับเราก็มองดูแล้วปุ๊บกล่าวว่าใช่รูหนูพุกแน่ๆแล้วก็ทําการดักอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาจะมีหลายอย่างแล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวไหนในการดักนะครับนี่ครับรูมันรูหนูพุกนะครับรูใหญ่ๆครับนี่ครับเห็นไหมครับโอเคครับดูกันไปนะครับนี่ครับที่ดักที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับในการดักหนูนะครับไม่มีอะไรมากครับมีท่อนะครับแล้วก็มีขี้ใต้ขี้ใต้ครับวันนี้ใส่ขี้ใต้วันนี้นะครับใช้หนังยางในการดึงไม่มีอะไรมากครับอุปกรณ์มันง่ายๆครับครับเราก็ดักไว้ทางเข้าครับถ้าหนูออกมาปุ๊บมันก็จะได้กลิ่นขี้ใต้ที่เราจุดไว้ครับมันจะเข้าไปดมแล้วก็จะโดนดึงด้วยห่วงครับก็จะติดที่ดักเรานะครับวันนี้ดักไปแล้ว1อันนะครับเดี๋ยวตอนเช้ามาดูนะครับติดไม่ติดครับครับเจอไว้อีก1ที่นะครับชายกำแพงติดกับนาครับนาเพิ่งจะหว่านไว้ยังไม่ได้ขึ้นน้ำนะครับรอยหนูเดินย่ำในนาข้าวเขาด้วยครับอันนี้รูครับอันนี้รูหนูพุกเลยครับนี่ครับเป็นขุยครับอยู่ใต้กำแพงนี้ครับครับเราจะทำการดักไว้นะครับ1อันนะครับรวมแล้วอันรวมกันเมื่อกี้แล้วเป็น2อันนะครับนี่ครับเราจะทำการดักไว้1รูอุปกรณ์เดิมครับท่อ PVC แล้วก็ขี้ใต้ครับนี่ครับดักไว้ปากรูเฉยๆแค่นี้ครับเดี๋ยวมันได้กลิ่นมันจะวิ่งออกมาดูเองนี่ครับปากไว้ให้แน่นๆแค่นี้ครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด2อันครับวันนี้มีทั้งหมด2อันครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับดักไว้ทั้งหมด2อันนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเรามาตามดูกันนะครับว่าจะติดหรือเปล่าครับนี่ครับ
ที่สองครับโอ้ไม่ติดอันที่สองไม่ติดครับนี่ครับไม่ติดอะไรเลยครับนะครับสรุปแล้วเราได้1ตัวนะครับเป็นหนูคุกใหญ่ครับได้1ตัวครับนะครับครับมาดูนะครับหนูที่เราดักได้ดูน้ำหนักนะครับ1ตัวครับดูน้ำหนักครับนี่ครับตัวเดียวครับ7ขีดครับครับดูน้ำหนักมันนะครับครับสรุปแล้วนะครับเราได้ทั้งหมด1ตัวนะครับจากการดักทั้งหมด2อันนะครับวันนี้เช้านี้เป็นไงครับผลงานผมได้1ตัวตัวใหญ่นะครับอันนี้ตัวใหญ่ครับหนูพุกแท้ๆนะครับนี่ครับหนูสูบมาที่หนูพุกแท้ๆครับเป็นไงครับตัวใหญ่ครับครับเทียบกับแขนผมครับนี่ครับอันนี้ถือว่าใหญ่เลยนะครับเราได้1ตัวนะครับก็พลาดไป1อันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆนะครับผมครับ